พาคุณผู้ชมไปติดตามภาพรวมกิจกรรมสัตว์น้ำมาตรฐานไทยสู้ภัยโควิด-19 นะคะซึ่งก็เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างกรมประมง CPFเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรวมไปถึงชาวประมงนะคะเพื่อกระจายสินค้าอาหารสัตว์ทะเลนะคะสู่มือผู้บริโภคโดยที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางและที่สำคัญยืนยันได้เลยนะคะว่าสดสะอาดปลอดภัยไร้โควิด-19 อย่างแน่นอนค่ะจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ที่ตลาดกุ้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและได้ขยายวงกว้างไปยังพื้นที่อื่นๆสร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนถึงความปลอดภัยการบริโภคสัตว์น้ำอีกทั้งยังกระทบต่อการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและการประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงและชาวประมงนายมีศักดิ์ภักดีคงอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ดังกล่าวซึ่งดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เน้นย้ำให้กรมประมงเร่งดำเนินการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องเกษตรกรชาวประมงโดยเร็วที่สุดในเบื้องต้นกรมประมงจึงได้ร่วมกับ CPF เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงจัดกิจกรรมสัตว์น้ำมาตรฐานไทยสู้ภัยโควิด-19 เพื่อจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำซึ่งได้มาตรฐานกรมประมงสดสะอาดปลอดภัยแน่นอนซึ่งเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในการเพิ่มช่องทางระบายสินค้าให้กับพี่น้องเกษตรกรที่สำคัญเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอีกด้วยสิ่งที่เป็นห่วงจริงๆก็คือการบริหารจัดการเราจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อลดการปนเปื้อนผมต้องมองว่าสังคมทุกภาคส่วนต้องช่วยกันต้องร่วมแรงร่วมใจกันที่จะก้าวข้ามวิกฤตนี้ให้ได้ภายใต้การป้องกันตนเองป้องกันสังคมร่วมกันมาตรการสินค้าที่เราส่งออกไปยังทั้งขายภายในประเทศและต่างประเทศนะครับอย่างประเทศจีนอเมริกาเองเนี่ยนะครับเรามีการตรวจสอบก่อนส่งออกนะครับเรามีใบรับประกันนะครับใบรับรองเนี่ยว่ามาตรฐานเราเนี่ยสินค้าภาชนะที่ส่งออกไปแล้วเนี่ยนะครับไม่มีการปนเปื้อนจากโควิดอย่างแน่นอนขอยืนยันครับทางกรมประมงมีมาตรฐานให้เราปฏิบัติอยู่แล้วคือ GAP เราก็เพิ่มขั้นตอนขึ้นไปอีกก็คือมีการเฝ้าระวังนะครับพนักงานในฟาร์มเนี่ยเรามีการตรวจหาเชื้อนะครับแล้วก็ผู้ที่มาเก็บเกี่ยวผลผลิตของเรานะครับเราจะต้องให้เขาตรวจก่อนที่จะเข้าฟาร์มเรานะครับรับประกันได้เลยว่าขบวนการที่นำส่งสินค้าสัตว์น้ำที่เราผลิตเนี่ยครับไปถึงตลาดไปถึงห้องเย็นเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนอกจากนี้ภายในงานยังมีการสาธิตการปรุงอาหารจากสัตว์น้ำเมนูกุ้งต้มโดยอธิบดีกรมประมงคณะผู้บริหารตัวแทนผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมชิมอีกด้วยพร้อมขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยให้มีความสามัคคีกาดไม่ตกดูแลและปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19